การใช้คำสั่ง Free ี Transform แบบ Warp ของ Photoshop เวอร์ชันเก่านะครับจะอนุญาตให้เราดัดรูปส่งได้ตามตารางเส้นกริดที่ Photoshop สร้างเอาไว้ให้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักเพราะว่าตารางเส้นกริดอยู่ในตำแหน่งที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้ให้กับเรา แต่สำหรับ Photoshop cc 2020นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง warp ในการปรับเปลี่ยนหรือว่าดัดรูปทรงโดยกำหนดตำแหน่งได้เองวิธีการก็คือให้กดปุ่ม ctrl t เพื่อเรียกคำสั่ง Free transform ขึ้นมาหลังจากนั้นคลิกปุ่ม warp mode ด้านบนนะครับเราจะพบว่าเราสามารถเลือกวิธีการ split ภาพได้ทั้งหมด3แบบก็คือการ split แนวนอนโดยการคลิกลงไปเราจะสามารถดัดภาพในแนวนอนได้นะครับการ split แนวตั้งเมื่อคลิกไปแล้วเราก็จะสามารถ ดัดภาพแนวตั้งได้นั่นเองหรือการสปลิตแบบกลิกก็จะสามารถดัดภาพได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนวิธีการนี้จะทําให้เราสามารถดัดภาพได้อย่างอิสระนะครับเมื่อต้องการสร้างตารางเส้นกริดเพิ่มก็ให้คลิกที่ปุ่มด้านบนอีกครั้งนึงแล้วคลิกในตำแหน่งที่ต้องการก็จะสามารถดัดภาพให้มีรูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ในกรณีที่ตารางเส้นกริดที่เราสร้างขึ้นมานี้นะครับมันเยอะเกินไปหรือว่าทําให้ภาพเนี่ยบิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์ก็สามารถคลิกแล้วกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดได้เลย